สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับมาตอบกันที่บนเขาใหญ่นะครับก็มีท่านหนึ่งเข้ามาถามอาจารย์เจี๊ยบเขาถามนี้สอบถามค่ะสนใจสอบ TA ต้องทำยังไงบ้างคะเตรียมตัวนานแค่ไหนอ่ะเอาเริ่มต้นก่อนสนใจสอบ TA TA นั้นจะต้องสอบผ่านกี่วิชาแล้วก็วิชาละกี่เปอร์เซ็นต์ครับค่ะก็ต้องสอบทั้งหมดนะคะให้ผ่านทั้งหมด3วิชาซึ่งก็จะมีวิชาบัญชีวิชาประมวลแล้วก็วิชาสอบบัญชีค่ะครับทั้ง3วิชานี้เราต้องสอบให้ผ่าน 60% หรือ60คะแนนนั่นเองนะคะทุกวิชาเลยและทั้งหมด3วิชานี้เราจะสอบผ่านวิชาไหนก่อนหลังก็ได้แต่ต้องสอบให้ผ่านทั้งหมด3วิชาภายใน3ปีค่ะแปลว่าเริ่มสตาร์ทวิชาแรกที่จะมีอายุ3ปีเนี่ยตั้งแต่วิชาแรกที่สอบผ่านถูกไหมใช่ค่ะโอเคแล้วสมมุติว่าเขาสนใจที่จะสอบและรอบนี้เนี่ยก็คือกลางปี67ค่ะมันจะเริ่มสอบและสมัครสอบยังไงครับค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณจะต้องมีการเข้าไปสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก่อนนะคะว่าสมัครว่าเราจะสอบวิชาอะไรบ้างทั้งหมด3วิชานะคะและวิชานึงเนี่ยนะคะสรรพากรจะเก็บค่าธรรมเนียมวิชาละ500บาทครับค่ะและการสมัครสอบนะคะจะเริ่มเปิดให้สมัครสอบตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16พฤษภาคม67นี้ใช่ค่ะ67นี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเข้าไปสอบนะคะก็คือช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี67ค่ะคำถามก็คือว่าเวลาที่คุณไปสมัครสอบเนี่ยคุณจะต้องลง1วิชา2วิชาหรือ3วิชาอย่างไรบ้างเขาบังคับไหมว่าจะต้องสอบ3วิชาทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะไม่บังคับนะคะคุณสามารถลงครั้งละวิชาก็ได้วิชาใดก่อนหลังก็ได้นะคะหรือจะลงทั้งหมด3วิชาหรือลงครั้งละ2วิชาก็ได้ทีนี้ที่นิยมนะคะก็มักจะนิยมลงครั้งละ2วิชานะคะอันนี้พอจะมีเวลาบ้างนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลาแล้วไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะเตรียมตัวทันไหมนะคะอาจจะลงแค่เพียงวิชาเดียวก่อนก็ได้วิชาเดียวที่ว่าคือวิชาค่ะเราแนะนำเลยเนาะว่าวิชาเดียวก็ควรจะลงวิชาบัญชีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานไปสู่วิชาประมวลวิชาสอบบัญชีโอเ คแล้วถ้าเกิดจะลง2วิชาล่ะมีเวลามีเวลานิดหน่อยนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1วิชาก็คือวิชาบัญชีกับวิชาประมวลค่ะโอเคงั้นคำถามของผมเลยลงทีเดียว3วิชาเลยได้ไหมมันเงื่อนไขยังไงสำหรับคนที่จะลงทีเดียว3วิชาเลยรอบหนึ่งแล้วกาสอบผ่านตู้มเลยมีโอกาสมากน้อยเพียงใดบ้างค่ะบางคนนะคะก็ลง3วิชาเลยแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องผ่านทั้งหมด3วิชาในคราวเดียวแต่ลงเพราะวัตถุประสงค์ว่าอยากไปดูแนวข้อสอบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้แบบคุ้นเคยในการทำข้อสอบว่าข้อสอบที่ตัวเองอยากจะเห็นอยากจะสอบในรอบหน้าเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างจะได้ไม่ตื่นสนามอ่ะทำนองนั้นนะคะมีหลายคนเลยที่ทำแบบนี้บางคนก็ลงไว้กันเหนียวไม่ได้คิดว่าจะสอบผ่านหรอกแต่เผื่อมันฟุกออกในส่วนที่ตัวเองรู้พอดีก็จะสอบผ่านนะคะแบบนี้ก็มีโอเคงั้นสรุปก็คือเตรียมตัวก็คือถ้ามีเวลาคุณก็ไปสมัครสัก2วิชานะหรืออาจจะ3วิชาเลยก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาเลยแบบว่าคิดว่าเตรียมตัวแค่เดือนเดียวฉันพอวัดดวงได้ใน1วิชาก็เอาวิชาเดียวแล้วกันสำหรับเวลา1เดือนที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการไปสอบใช่ค่ะโอเคแล้วก็การสอบรอบนี้นะครับก็คือครั้งที่59ก็จะมีการสอบก็คือต้นเดือนมิถุนายนซึ่งเยลโล่ก็จะมีการติวในเดือนพฤษภาคมเต็มเดือนนะครับก็คือมีทั้งวิดีโอที่บนเว็บไซต์แล้วก็มาติวสดด้วยนะครับวิชาละ2วันนะครับติวทั้ง3วิชาเลยนะครับถ้าสนใจอยากจะมาติวกับเยลโล่แล้วก็ติดต่อมาที่ line @yellowtraining ครับค่ะ